ก็เหมือนกันนับถอยหลังใช่ไหมครับก้าวไกลยุบไม่ยุบเศรษฐาพ้นไม่พ้นแต่ผมเพิ่งรู้นะว่าเรื่องเศรษฐาเนี่ยมันใหญ่กว่าที่ผมคิดคือตอนแรกเรื่องเศรษฐาผมก็คิดแค่ว่าพ้นหรือไม่พ้นมันทําไมมันกลายเป็นว่าถ้าพ้นต้องพ้นทั้งครม.ตลอดชีวิตฮะอ้าวนายกออกครม.ก็ต้องออกอยู่แล้วอ้คาวือนี่ก็ปกตินะไม่แต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์พ้นก็ต้องพ้นทั้งหมดเลยแหละผมไม่แน่ใจมันยุบพรรครวมพรรคปฏิบัติหน้าที่เฉยๆใช่แต่ถ้าแต่โดนเนี่ยแต่ถ้าพ้นก็พ้นไงอ๋อพ้นแต่ก็พ้นทั้งครม.คำถามคือพ้นทั้งหมดเนี่ยแต่ทุกคนไม่ได้ติดโทษใช่ไหมแต่คุณเศรษฐาจะติดโทษปะไม่ติดในไม่มีโทษแต่คุณสมบัติข้อนี้อ่ะมันเป็นคุณสมบัติสองเรื่องครับ170เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเรื่องเป็นที่สุจริตเป็นสุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นคุณสมบัติรัฐมนตรีสองไม่ผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงไม่ผิดมาตรฐานจริยธรรมน่าจะมีคำว่าร้ายแรงด้วยนะสองเรื่องนี้มีผลเท่ากับการลงโทษตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะว่าพอคุณโดนพิจารณาว่าไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะสุจริตเป็นที่ประจักษ์วะมันตีความแบบไหนผมยังสงสัยอยู่คืออันเนี้ยมันถ้าตีความว่าพฤติกรรมนี้ไม่สุจริตมันก็จบไปแล้วไงมันก็จบไปแล้วไงเขาก็สมมติคุณไปถอดเขาจากนายกเสร็จปุ๊บแล้วเขามาเป็นใหม่ได้นะสมมติเขาไปรับตีเขาเป็นเรื่องใหม่อะไรเงี้ยเป็นอะไรเนี่ยผมคิดว่าแต่คำว่าประจักษ์อะคำว่าประจักษ์อะมันคืออยู่เป็นที่มากมาถ้าเขาชนะเลือกตั้งกลับมาโอเคเขาเลยกฎหมายเป็นจริงแต่ว่ากฎหมายก็ลงโทษไปแล้วหรืออะไรอันนี้เราต้องดูด้วยว่ามันจะตีความยังไงต้องดูในคำพิพากษาง่ายๆอะผิดกฎหมายกับผิดกฎหมายอาญาเปล่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญคุณสมบัติที่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็ใช่ไงผิดรัฐธรรมนูญแต่คำถามว่าถ้าผิดรัฐธรรมนูญอย่างนี้คือตลอดชีพใช่ไหมนั่นสิ